ครับสวัสดีครับพบกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้นนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง End Credit กันนะครับซึ่งเวลาที่เราชมภาพยนตร์นะครับจบลงไปเราก็จะเห็นว่าช่วงท้ายนะครับก็จะมี End Credit เป็นตัวหนังสือนะครับยาวๆขึ้นมาให้เรา ได้อ่านกันนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง End Credit แบบยาวๆแบบนั้นกันดูนะครับครับก็ให้เราไปที่นะครับเมนูไฟล์นะครับเลือกคำสั่ง New นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Legacy Title นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปนะครับตรงนี้ผมแทบจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการทำา n n d r r e i t นะครับจุด สำคัญของมันคือการปรับแต่งตรงนี้ครับก็คือในส่วนของค่าความสูงนะครับของอไตเติลนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ข้อความได้ยาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองสมมติทาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็ในส่วนของความสูงนะครับผมก็จะลองปรับเปลี่ยนเป็น2500นะครับความสูงเป็น2500พิกเซลนะครับ ก็ในส่วนของชื่อครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นเอ็นเครดินะครับนะครับแบบนี้ก็โอเคไปครับครับก็จะได้หน้าต่าง Layout การทำงานแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับไ i เ a ิลอะเร็กซี่ไทเทิทั่วไปนะครับครัวนี้ถ้าเราต้องการพิมพ์ตัวหนังสือเยอะๆนะครับจำนวนหลายบรรทัด ในเวลาเดียวกันทีเดียวเลยเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับนี่ครับตัว Are a t รียทไตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกเลือกนะครับแล้วเราก็มาวาดบริเวณที่เราจะพิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เต็มเลยแล้วกันนะครับก็ผมก็คลิกค้างไว้นะครับจากตรงหัวมุมตรงนี้นะครับแล้วผมก็ลากมานะครับ มาถึงด้านล่างเป็นกรอบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเป็นกรอบคร่าวๆไว้ก่อนครับก็จะเป็นกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับหลัวคราวนี้ผมก็จะจัดให้ตรงสือเนี่ยอยู่กลางๆนะครับเราจะชิดซ้ายชิดขวาก็ได้นะครับในที่นี้ผมจัดกลางๆผมก็เลือกนะครับ center ตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆผมไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะเราแนะนําในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับครับคราวนี้ผมได้เตรียม กรอบเรียบร้อยนะครับที่จะพิมพ์ใส่ e n c r e d i t ไปคราวนี้เราก็มาใส่ e n c r e d i t กันนะครับครับก็พิมพ์ตัวหนังสือใส่ไปนะครับตัหนังสือตัวแรกนะครับผมก็พิมพ์คาว่า e n c r e d i t นะครับคราวนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็มาเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์กันนะครับรูปแบบตัวอักษร นะครับก็จะมี property นะครับอยู่ทางด้านขวามือก็นะครับทำการเลือกนะครับในส่วนของ font family นะครับก็คลิกเลือกเลยนะครับในที่นี้นะครับผมก็เลือก font นะครับเป็น font ที่เนื่องจากผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดท่านใดพิมพ์เป็นภาษาไทยก็เลือก font ที่ support าภาษาไทยนะครับสมมตินในที่นี้ผมเลือกเป็นเซจินะครับคลิกเลือกไปนะครับก็จะได้ตัวหนังสือมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ปรับแต่งนิดหน่อยในส่วนของการปรับแต่งผมคงไม่อธิบายนะครับเพราะว่าได้อธิบายในคลิปที่แล้วไว้ยาวพอสมควรนะครับผมก็ปรับเป็นตัวหนานะครับตัวแบ c กนะครับบอร์นะครับ ผมก็จะเห็นตัวหนังสือคร่าวๆแล้วนะครับกึงกลางนะครับต่อไปครับผมก็จะไปเพิ่มข้อความนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้ข้อความสมมุตินะครับเป็นข้อความซ้าๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับในส่วนแรกนะครับผมก็พิมพ์เป็นไดเรกเตอร์นี้นะครับส่วนต่อไปนะครับผมพิมพ์เป็น Produce นะครับแล้วก็ Editing นะครับแล้วก็ Visual นะครับ FX นะครับ Editing นะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ Special ครับคร่าวๆหัวข้อแค่นี้ก่อนละกันนะครับการน,นี้ผมก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวผมจะใช้ชื่อผมเนี่ยนะครับใส่ในทุกช่องเลยจะได้เร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทำเอ็นครีดเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับทำฟอนต์ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึง แล้วดเลกเตอรนะครับผมเป็นมาบรรทัดหนึ่งก็พิมพ์เป็นตรงชื่อผมนี้ก็จะให้มันเล็กลงนะครับผมชื่อผมก็จะให้มันเล็กลง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ Director ก็เลิกตามนี้นะครับเอนกิดิก็ใหญ่นี้ ชื่อผมก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผม Copy ชื่อเลยเพื่อจะได้เร็วขึ้นนะครับครับแล้วผมก็วางลงไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับ ทีมงาน Editing นะครับแล้วก็ในส่วนของ Visual e f f e c t นะครับผมก็วางไปะนะครับแล้วก็เราก็มากระชับนะครับแบบนี้นะครับนะครับ Special Tank นะครับ ก็ใส่นะครับเพื่อเป็นแนวทางเฉยนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับผมก็มานะครับปรับแต่งมันนะครับตรงไหนที่จะเพิ่มจะลดก็ปรับแต่งนะครับเสร็จแล้วผมก็มาคลิกเครื่องมือ selection tool ครับครับตอนนี้ก็จะได้ตัวหนังสือ end credit มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ ใช้เครื่องมือเซนเตอร์ในการจัดนะครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับเราก็ปรับแต่งตามใจชอบนะครับบางคนอาจจะมีการใส่ลูกเล่นเป็นสีเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ครับได้เรียบร้อยนะครับครัวนี้เราก็เอาไปใช้งานนะครับไปใช้งานผมก็นะครับปิดไปนะครับก็ดึงมาไว้ที่ไทม์ไลน์เลยนะครับ หนึงไว้ซีซีเควนซ์เลยนะครับแบบนี้ครับครับอันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วตัวนะครับเอนคริเอนคริเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมาทำแอนิเมชันให้กับมันนะครับก็ผมก็เริ่มเลยนะครับไปที่วินาทีที่0นะครับคลิกเลือกคลิปนะครับแล้วก็ไปที่ เอฟเ c กต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับตรงโมชันนี้นะครับผมก็จะทำ Animation ให้กับมันผมเปิด Motion ขึ้นมานะครับก็คงใช้คำสั่ง Position คำสั่งเดียวนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็นะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงคำว่า Motion ให้เป็นสีเทาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนได้นะครับนี่ครับเลื่อนลงไปกดชิปค้างไว้นะครับขณะที่เราเลื่อนเนี่ย ก็ให้เรากดชิปที่เป็นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับปรับมุมมองนะครับให้เล็กลงนิดนึงนะครับให้เล็กลงนะครับเพื่อหเห็นพื้นที่นะครับ,นะรบแบบนี้อ่าตอนนี้คือเรากําหนดจุดเริ่มต้นได้เรียบร้อยนะครับผมก็มาที่คําสั่งโมชันตรงคําสั่งโพสิชันนะครับก็คลิกท็อกเกิลแอนิเมชันนะครับคราวนี้เราจะให้มันหมดอ่า เวลาไหนก็ลากไปนะครับสมมติว่าเราต้องการในเอ็นเครดิตเราเ,เล่นไปประมาณสัก5นาทีสมมตินะครับเราก็กําหนดเวลาของเรานะครับให้พอดีนะครับผมก็ลากไปนะครับแบบนี้5นาทีนะครับนะครับเราก็จัดให้พอดีเสร็จแล้วนะครับตรงช่วงท,ท้ายนะครับเราก็ ลากตัว y h เฮดเข้ามานะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตรงโมชันนะครับหรือจะตรงตำแหน่งแกน Y นี่เราก็จะเลื่อนขึ้นไปก็ได้ครับจะเลื่อนขึ้นไปก็ได้นะครับหรือถ้าสะดวกตรงนี้ครับก็คลิกขึ้นไประหว่างที่เลื่อนขึ้นไปก็นะครับกดปุ่มชิปเข้าไปด้วยนะครับกดปุ่มชิปด้วยที่แป้นคีย์บอร์ดมันก็จะรักษาตำแหน่งไว้ให้เรานะครับแบบนี้ จนกระทั่จบไปนะครับครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ END c คร d i t นะครับเหมือนที่เราดูในภาพยนตร์ทั่วไปนะครับก็ลองนะครับเล่นดูครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าครับถ้าเราจะปรับแต่งเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็ปรับแต่งสมมุติผมปรับแต่งอ่าดับเบิลคลิกครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนสีแล้วกันตรง property ของมันครับฟิลผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับสมมติเห็นไหมครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปลองเลย์เล่นดูครับเห็นไหมครับขึ้นไปนาวินาทีคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันช้นชาๆเราก็ ยืดออกไปเยอะๆนะครับแล้วก็ล่าคีเฟรมที่ตรงเอฟเฟ t c o คอนโทรลตรงคำสั่งโ o ดิชั่นนะครับไปตรงท้ายคลิปนะครับการเล่นก็จะชา้าลงไปนะครับแบบนี้นะครับครับนี่ก็คือการทำเอ d c เครดิตนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ